อุปกรณ์2ตัวสวยโอ้ยมาดิครับนี่ขนาดเนิร์ฟแล้วนะครับนี่ขนาดเนิร์ฟแล้วนะครับนี่ขนาดเนิร์ฟแล้วนะครับสวัสดีครับชาวแมนเนสเกมเมอร์ทุกท่านอยู่กับผมก้องสร้างกันอีกแล้ววันนี้ท่านในเกม Battlefield 2022ครับวันนี้จะพูดถึงปืนกระบอกหนึ่งที่ผมได้พูดไปแล้วในคลิปที่แล้วว่าปืนมันโดนเนิร์ฟคือเป็นสิ่งสำคัญในแพทนี้เลยก็ว่าได้นะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกที่ผมเล่นน้อยนะเนี่ยผมดูจากเนี่ยผมคิวไป389เองถือว่าน้อยครับถ้าเทียบกับกระบอกอื่นนะเพราะปกติผมจะเล่นกระบอกอื่นมากกว่าซึ่งวันนี้จะมาลองเล่นดูว่ามันโดนเนิร์ฟแล้วมันจะกากจริงไหมนะครับโอเคซึ่งก่อนลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ครับเป็นกระจายกล้องซ่าด้วยครับผม Coda Shop เว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆ โดนทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการ Coda Shop นะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับ Coda Shop ครับในส่วนปืน K30 ครับหรือว่าทุกคนรู้จักกันดีในชื่ออะไรนะ Crisper V ก็เป็นอีกหนึ่งปืนที่เรียกได้ว่าคุ้นหูคุ้นตากันดีนะครับกด B ถือคู่เลยนะครับไม่ใช่นะครับก็ในส่วนของปืนนี้ก็เป็นปืนที่อยู่ในหมวด SMG นะครับซึ่งก็เป็นปืนสุดท้ายนะซึ่งผมก็เรียกได้ว่าเล่นกระบอกนี้จนเต็มแล้วส่วนใหญ่จะเล่น SMG เยอะนะเกมนี้เพราะว่าการต่อสู้มันค่อนข้างเร็วซึ่งเป็น SMG ที่น่าจะลั่นกระสุนได้ไวที่สุดแล้วนะครับ 1,100 นัดนะเรทออฟไฟคือไวมากนะครับแล้วก็กระสุนก็ต้องปลดแม็กใหญ่ก่อนนะไม่งั้นเล่นไม่ได้ครับถ้าเกิดคุณใช้แม็กเนี้ยนะแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดต้องปลดแม็กใหญ่ก่อนนะครับโอเคไปเข้าเกมดีกว่ามาเข้าเกมกันมาแล้วนะครับรถถังไม่เล่นหรือควรเล่นดีไม่เล่นผมเน้นวิ่งเข้าไปบู๊เรามาเล่นปืนครับเราต้องมาโชว์ศักยภาพของปืนว่ามันโอพีขนาดไหนถ้าหลุดวิ่งเข้าไปปุ๊บโดนรถถังยิงตายสุดยอดเห็นคนแล้วฮะด้านซ้ายเต็มแล้วครับเอ้ยต้องมาโชว์ศักยภาพของปืนหน่อยหน้าอยู่ข้างหน้าแหละโอเคครับ1ศพจะตายอ่ะแป๊บนึงรีโหลดกระสุนหมดโอ้เข้าไปแล้ว1ลูก1ลูกรีโหลดโอ้รถระเบิดขอโทษเขาเป็น AI โอเคเจอกับเพื่อนครับตายก่อนรีโหลดไม่ยากหมดแล้วเหรออะไรวะหน้าอยู่ข้างหน้าปะผมอยากยิงผมเน้นยิงอยู่แล้วผมเน้นยิงอยู่แล้วนอนก่อนเล็งอะไรอยู่เพื่อนรีโหลดแม็กใหม่ใส่เข้าไปอ้าวมีซ้ายด้วยเหรอครับโอเคโอ้ยแล้วเกิดอะไรกับเพื่อนเนี่ยอุปกรณ์2ตัวสวยโอ้ยมาดิครับนี่ขนาดเนิร์ฟแล้วนะครับนี่ขนาดเนิร์ฟแล้วนะครับนี่ขนาดเนิร์ฟแล้วนะครับเข้าไปครับ1ลูกอุ้ยได้ปะบึ้มปะไม่บึ้มเฉยแต่ปืนมันยิงมันดีนะระยะใกล้ๆนี่คือแบบปืนปาดมากนะฮะระยะกลางก็ยิงได้นะแต่แค่ว่าเปลืองกระสุนนิดนึงคือถ้ามาใส่แม็กใหญ่เนี่ยเป็นอะไรที่เล่นลำบากมากครับสำหรับกระบอกนี้นะแต่ก็พอยิงได้อยู่โอ้อ้าวไม่พ้นเฉยเกิดมาแล้วเพื่อนเราขับไปไหนนี่เอาเพื่อนโชคดีโอเคไว้เจอกันขอบคุณมากที่มาส่งโอ้ตูมีเยอะมาก10ตัวเลยนะในพอยต์อ่ะที่ผมไปอ้อมหลังเลยครับลงมามีรถด้วยว่ะปึ๊บสวัสดีครับเพื่อนโอเคกิ๊ดโดดติดนิดนึงเอาโยนยาไกลซะด้วยแม่เอาไปก่อนหนึ่งลูกกดไปสวยรีโหลดได้แล้วนะเข้าไปหนึ่งลูกประตูโคตรเยอะได้คิวด้วยฮะโอเคอ้อมไปฝั่งหนึ่งกระสุนจะหมดละทางขวามีประตูอีกนะโอ้ยไม่ไหวเข้าไปไหนไม่ได้เลยขวาก็มีซ้ายก็มีทุกทางเลยแต่ลองใช้ดูนี่ขนาดมันเนิร์ฟแล้วนะนี่ขนาดเนิร์ฟเรื่องระยะแล้วนะที่แบบยิงไกลๆแล้วดาเมจจะลดอ่ะนี่ขนาดลดแล้วนะฮะคิดสภาพดิถ้าไม่ลดอ่ะคือผมไม่ได้เล่นตอนที่มันไม่ลดนะเพิ่งมาเล่นตอนที่มันลดแล้วเนี่ยโอ้แต่น้อยได้คิวทั้งตัวนึงเพื่อนชุบด้วยขอบคุณครับมีตูแน่นอนตรงนี้ตายก่อน
ตายสวยขอบคุณมากครับรีโหลดไม่ตายเป้าตรงตัวแต่กระสุนไม่โดนต้องเปลี่ยนแม็กละมันอยู่ข้างหน้าเอ้ยด้านซ้ายก็มาซ้ายเยอะนี่ว่าเข้าไปก่อนหนึ่งลูกกดไปครับกดไปรีโหลดยัดแม็กใหม่เข้าไปเย้ยอุ๊ดเฮลิคอปเตอร์โอ้โหแล้วมันก็บึ้มต่อหน้าตาโอ้โหหมุนติว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 ด้วยเพื่อนเอ้ยชุบกันหน่อยไหมอ่ะเฮ้ยหมอมาแล้วหมอมาแล้วขอบคุณมากครับอืมโอ้ไม่ต้องชุบแล้วเพื่อนนายทิ้งเราเอาไปเอาซีละโอเคแต่เรื่องแมกกาซีนเนี่ยแหละน่าจะเป็นข้อเสียสุดละนะครับยังไงก็ต้องเอาแม็กนี้ไปอ่ะไม่งั้นเล่นลำบากเพราะว่ากระสุนหมดไวมากฆ่าได้แบบ2ตัวก็คือสุดๆแล้วอะถ้าแม็กนู้นอะนะเขาจะแบบโดนทุกนัดจริงๆก็อีกเรื่องนึงเข้ามาก่อนเบิร์ดไปเลยโดดมาครับโอเคอ้อมมีตูวิ่งตามมาตามทางใช่ไหมตายไปก่อนถ้าอยู่ฝั่งนู้นกันอะโอเคโอ้โหยังอุตส่าห์โดนคือถามว่าระยะไกลยิงได้ไหมมันก็ยังยิงได้เหมือนเดิมนะครับแค่ว่าใช้กระสุนเยอะขึ้นหลักๆแค่นั้นเองเนี่ยแต่ก็โดนนะโดนก็ตายเหมือนกันนะโอเคบินมาช่วยก่อนอ้าวด้านซ้าย2ตัวเลยว่ะโอ้โหยิงเป้าตรงตัวแต่กระสุนไม่ตรงครับลงมาหน่อยละกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆตายครับโอเคตรงนี้น่าจะมีศัตรูอยู่4ตัวสวัสดีครับเพื่อนกระสุนหมดพอดีรีโหลดยัดแม็กใหม่เข้าไปโอ้ยเมื่อกี้ผมเดินติดไม้จะวิ่งเข้าซะหน่อยเสียดายเลยแต่จริงผมว่ามันไม่เรียกว่าเนิร์ฟก็ได้นะผมว่ามันเหมือนแบบปรับให้มันเป็นปืนที่เหมาะกับระยะของมันนะครับ จะว่างั้นก็ได้โอเคโดดลงมาฮึบสวยเนี่ยคือเรียกได้ว่าแบบไม่ให้ปืนมันโอ้ไม่ให้ปืนมันแบบมีนะทำหน้าที่ได้เกินความสามารถของมันนะครับความเป็น SMG อ่ะเออผมว่ามันก็โอเคนะปรับประมาณนี้เข้าไปแล้วครับเบิดไปเลยครับ2ลูกมันต้องโดนมากหรอวะโดนไหมเอาโดนครับข้างหลังมาอุ้ยเกือบตายเอาข้างหน้ามีตายรีโหลดข้างหน้าก็มีศัตรูเช่นกันโยนมาก่อน1ลูกติดอะไรเนี่ยถามจริงตายโอเคมีตัว5ตัวฮะกดไปก่อน1ตัวสวยรีโหลดกดค้างไปก่อนไม่ทันเลือดเราหมดแล้วเมื่อกี้เพิ่มชุบป่ะโอ้เพื่อนเดินมาขนาดนี้เพิ่มชุบแล้วเพิ่มชุบไหนเร็วสุดยอดครับนี่เจอคนเป็นทีมเวิร์คนี่ก็แฮปปี้ดีนะฮะเข้าไปก่อน1ลูกตัวอยู่ฝั่งนู้นโอ้รถเข้าไปแล้วตายสวยมากตายเจ็ดนัดสุดท้ายชุบเพื่อก่อนไปขึ้นมาสู้กับมันโอเครีโหลดโอ้กระสุนเหลือ17นัดแล้วยิงกันแบบดูเดือดเลือดพ่านประตูนี่ว่าโยนรถไปเลยฮะอุ๊ดจะชนะแล้วครับพาม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 อุ๊ยระเบิดติดโยนไปถึงลูกอีกหนึ่งลูกอ้าวจบแล้วโอ้โหกำลังจะวิ่งมาใส่เลยเราคิดหมดกี่ตัว32ตัวครับถือว่าโอเคปืนก็ที่ผมบอกอ่ะมันปรับความสามารถให้อยู่ในความเป็น SMG มากขึ้นประมาณนั้นเพราะหลายๆคนเอาไปยิงแทนแอสเซากันเยอะครับลดดาเมจนี่ผมว่าโอเคละเฮ้ยโมสคิลด้วยไปลุยกันต่อมาลุยกันต่อเอาอะไรไปดีเหมือนเดิมขับรถยนต์กันเหมือนเดิมขับนี่ดีกว่าขนคนได้ด้วยมาที่ B3 กันแล้วนะครับโอ้โหสะพานไม้ที่รถถังไม่สามารถทำลายได้นะครับโอ้สุดยอดเอาไปข้างหน้าดิครับเพื่อน4 3 2 1โอเคอยู่นะโอเคมาอย่างน้อยก็ขับมานี่เลยแล้วกันครับเมื่อกี้บินไปแล้วเกิดกับเพื่อนจุด B3 น่าจะเดือดอยู่ไปเราเล่นระยะใกล้ฮะ
ไปครับเน้นระยะใกล้ขับไปหาศัตรูที่ B3 กันดีกว่าโอเคอ้อมหลังมายิงหน่อยเร็วยิงไม่ได้ใครยิงมาวะ AI เหรอโอ้ย AI มันเก่งเกินโอเคเอาใหม่โดดมาตรงนี้ตายก่อน1ตัวรีโหลดชึบชึบโอ้ยก็ค่อยดันเข้าไปฮะอย่างที่ผมบอกครับตัวเราต้องเน้นระยะครับเนี่ยถ้าระยะไม่ได้ไงก็แพ้เจอระยะไกลอะเจอพวกได้ระเบิดฆ่าได้ด้วยเจอพวกปืนแอดซาวด์ไรเฟิลยังก็สู้ไม่ได้ซึ่งที่หมอกมันเป็นการปรับที่ดีแล้วนะครับมีตู้อยู่เหรอโอเคหมดแม็กพอดีอะยิงตัวหนึ่งสวยเพื่อนไปรีโหลดจึ๊บๆขวามือมีคนตายโอเคโอ้ยิงฟรีอะไรอย่างงี้ก็ไม่ฟรีเท่าไหร่อ่ะแต่ก็ปาไปก่อนแล้วกันพาไปครับ1ลูกอุ้ยระเบิดโดนตัวเองด้วยเยี่ยมไปเลยโอ้โหโอ้โหโอ้ได้ด้วยได้คิวด้วยว่ะคำนวณมาแล้วว่ะเฮ้ยกล้องซ่านะคำนวณตายไปดิมาทำอะไรเพื่อนต้องชุบไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบโอ้ยมาทุกทางเลยครับเนี่ยเพื่อนก็ใช้ K30 ครับยังไงมันก็เป็นปืนที่ดีอยู่แล้วครับแค่ว่าต้องเล่นในระยะของมันแค่นั้นเองเกิดมากับเพื่อนนี่เพื่อนเราไม่ดันเข้าไปหรอโอเคหน้าด่านทั้งหน้าเนี่ยแหละเข้าไปก่อน1ลูกเข้าไป1ลูก3ตัวละมีตัวอยู่ตรงนี้ดันครับตายก่อน1ตัวโอ้รีโหลดข้างหน้าเนี่ยแหละไอคอนเทนเนอร์เนี่ยแหละอ้าวหายไปแล้วเอตายอีก1สวยไม่มีหรอยังมีดิ2ตัวอุ๊ดข้างบนยิงมาป้อมปืนฮะเออยิงป้อมปืนพังครับแต่โดนคนยิงตายแล้วเพื่อนเราขับอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยนี่นายเป็นนักบินมือใหม่อย่างนั้นเหรอคือเขาไม่ขับไปข้างหน้าเลยอะคือเขาไม่ขับไปข้างหน้าเลยครับผมว่าใช่นักบินมือใหม่อีสปอร์ตยิงช่วยก่อนยิงช่วยก่อนโดนไหมน่ะไม่ไหวแล้วเพื่อนไว้เจอกันนะไปไปยิงเองดีกว่าโดนยึดแล้วครับโอเคตายโอเคสวยรีโหลดบึ้มบั่มบึ้มบั่มบึ้มบั่มไปดิโอ้ไม่ตายโอเครีโหลดพอดีหมดแล้วปะหมดครับใช่ไหมโอเคอยู่ด้านขวาบนโอ้เห็นละไม่ไหวมุมเราเสียเปรียบอีกละแต่มันใช้เคสักสูงเหมือนเราเลยนะเอาเลยดิเพื่อนอย่างนี้รถตรงรถถังตะตรงตะตูกดประกอบหนึ่งทีอุ้ยเอาละเพื่อนนะโอ้โหสู้ยังไงสู้ถังได้ยังไงเพราะว่าไม่ได้เอา RPG มาอันยิงไปเลย1ลูกเฮ้ยไม่กดอันนี้ด้วยหรอไม่กดแฟร์ด้วยหรอแต่ว่ามาส่งคนนะดิโอเคพอพังละส่งคนนะดิเพื่อนตายครับหมดยังใช่มาส่งคนครับข้างในมีตัวนึงตายโอเคหมดเกือบตายin stealth อ่ะโอ้โหคือถ้ามัน stealth อยู่คือล็อกไม่ได้เลยเหรอมีคนกำลังวิ่งมาเหรอโอ้โหระยะนี้ผมบอกแล้วว่าระยะนี้สู้ไม่ได้จริงโอเคต้องหามุมเล่นดีๆไม่ตายด้วยดิหลุดจนหมดละอุ้ยละหมากจัดประตูดันมาหลายทางครับไม่รู้จะกันทางไหนดีต้องค่อยอ้อมอ่ะต้องค่อยๆเข้าตีครับโอ้โห1แมกกาซีน1ตัวผมต้องยิงเคาะเอาอ่ะระยะนี้กดค้างคือไม่มีวันตายแน่นอน
วิ่งกันมาอย่างนี้เหรอมาเถอะเพื่อนเอ้ยใจเย็นดิสแตนทำเป็นคนหยาบคายแบบนี้ยึดก่อนแล้วมันตีเอสองอยู่โอเคเสร็จเราจะไปตีเอสองกันต่อลุยฮะข้างหน้ามีคนแน่แน่อืมตายไม่ได้เอาฮิวมาอีกแล้วโอ้ไม่ไหวอะผมไม่เอาฮิวมาเจอศัตรูระยะประชิดตลอดฮิวไม่ทันโอ้เอหนึ่งเยอะมากเลยครับกดไปสองตัวสวยอยู่ไม่ตายโอ้โหโอเคระเบิดเข้าไปฮะหนึ่งลูกสองลูกอ้าวระเบิดไม่ไปเลยผมว่าอย่างด่านเนี้ยด่านเนี้ยมันเป็นด่านที่บางจุดคือมันกว้างดังนั้นการเล่นกระบอกนี้ก็ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับแต่เล่นกระบอกอื่นจะดีกว่าเราพูดอย่างนี้นะครับบอกแล้วว่าปืนมันไม่ได้ OP หรือว่ายิงทุระยะเหมือนแต่ก่อนละนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีครับอย่างน้อยก็ทำให้เกมแบบอะไรนะหลากหลายมากขึ้นอ่ะเนี่ยต้องยิงเนี่ยต้องยิงเป็นชุดจริงครับจะยิงศัตรูเนี่ยโอ้สวยนี่เพื่อนเราเนาะโอ้เพื่อนเรามากันเต็มเลยเว้ยไปเคลียร์ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันดันเกิดมาฮะโอเคต้องเคลียร์ก่อนมีตู้กดไปแล้วไม่โดนเลยโอเคกระสุนหมดละเดี๋ยวแล้วก็ซีนก่อนประตูเพื่อนโอเคสวยไม่ตายไม่เป็นไรเข้าไปก่อนหนึ่งลูกให้ตายย่างตายแล้วนะยังมีตัวอยู่ด้านขวาบนอยู่นะโอเคเขาว่าอยู่ไหนหาไม่เจอโอเคปิดวีสองครับอย่าคิดว่าผมยิงไม่โดนนะผมแค่ว่าต้องกดลายนัดหน่อยแค่นั้นเองต้องกดเป็นชุดครับขวาบนมีตัวอุ้ยอะไรเนี่ยนี่จะแทงมาสุดมาพอดีโอเคเปลี่ยนแม็ก20ละมานี่ก็เป็นข้อดีหนึ่งอย่างนะครับที่ทำให้แบบไอ้แม็ก40เนี่ยเป็นข้อดีอย่างที่แบบเกมมันลื่นไหลนะครับกระสุนหมดแล้วแต่ก็ยังเปลี่ยนแม็กได้อะไรเงี้ยก็เป็นข้อดีที่ผมพูดทุกครั้งอ่ะก็เป็นข้อดีข้อเดียวที่ผมเจอไอ้ข้อดีแบบหลักๆเดี๋ยวพูดข้อดีแล้วผมโดดเข้ามาได้ไงวะเนี่ยตายสวยเคลียร์น่าจะเคลียร์ละทำไมเคลียร์มันต้องขึ้นดิมันต้องมีอีกน่าจะมีตัวข้างหลังก็มีว่ะเฮ้ยตายอุ้ยยิงซ้ายแล้วจะยิงขวายิงไม่ทันตายแบบ EMP อะไรกันเนี่ยศึกเฮลิคอปเตอร์อะได้เลยผมยิงให้เลยครับอย่างเงี้ยไม่ยากไปขอบคุณมากครับเพื่อนไอ้อย่างเงี้ยยิงไม่ค่อยยากเท่าไหร่ฮะโอ A2 ก็มีคนนะฮะสวัสดีครับตาย2ไปดิโอเคได้อยู่อุ๊ยสไนเปอร์กำลังรีโหลดปืนแล้วตายโอเคโอ้โหเพลินตายถามว่ายิงได้ไหมก็ยิงได้อยู่นะฮิวก่อนเห็นแล้วครับมินิแมปอยู่ข้างหน้าเลยตายเคลียร์ไม่เคลียร์ได้มาอีกแล้วเหรอมาบ่อยจังเลยอะเรียกหมาได้ไหมอะไรนะเผื่อมันช่วยยิงคนเหรอใช่ครับโอ้ยานพังไปแล้ว A2 โดยละมันน่าจะวางจุดเกิดไปแน่เลยไม่ตายด้วยมีตัวตรงนู้นโดนด้วยน่ะไม่ตายเหรอโอ้โหอุ๊ยจะรีโหลดแล้วนอนซะหน่อยไม่ทันเอาตายครับสวยงามคือดูสกอร์ถามว่าเล่นยากไหมตอนนี้เล่นยากนะครับโอกาสชนะก็น้อยอยู่แต่ว่าทีมเราก็สู้กันไม่ถอยจริงๆนะคือเรียกว่าเป็นการต่อสู้ที่สูสีคือจริงๆผมว่าใน Battlefield อ่ะถ้าเจอแมปประมาณเนี้ยหรือแมปดิไม่ใช่แมปเจอแมตช์ประมาณนี้คือมันนะต่อให้คุณแพ้คุณก็รู้สึกสนุกครับเพราะว่าคุณจะสู้กันเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับผมนะ30นัดก็30นัดยังมีคนอยู่คนนึงอ่ะ
เอาเขาไม่เห็นแล้วเหรอโอเคไม่เป็นไรเอาแม็กใหญ่มาลุยต่อกดไปก่อนตายด้วยสวยรีโหลดอุ๊ยข้างหน้ามีตู้อุ๊ยอ้าวมีซ้ายอีกโอ้โหมันเดือดจังวะเกมนี้ยิงอัดเข้าไปโอเคเรียบร้อยทำตันต่อไม่ได้ละโอเคมาปลดไปได้จังอุตส่าห์โดนแล้วก็โดนจรวดยิงตายเกิดบนหอเพื่อนแล้วแล้วเรามาซีแล้วละกันครับไหนๆก็มาตรงนี้ละกดเข้าไปเต็มที่เนี่ยยังไงก็แพ้เสานี่คือสิ่งที่เขาปรับมานะครับซึ่งมันก็สมเหตุสมผลสำหรับผมนะแล้วก็จะแพ้แล้วเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อเอาเพื่อนยิงติดแล้วด้วยเมื่อกี้เอ้ยเพื่อนคงแบบก็จะขวางท่าทำไมวะนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับ K30 นะซึ่งที่ผมบอกครับยังไงก็เป็นปืนที่ปรับมาให้เหมาะสมกับระยะของปืนและหมวดหมู่ของปืนนะครับสำหรับผมว่าไม่คิดว่ามันเป็นการเนิร์ฟที่แบบเนิร์ฟน่าเกลียดอะไรคือมันก็ยังดีอยู่แต่แค่ว่าไม่ใช่ในระยะไกลแล้วเป็นระยะใกล้กลางก็ลำบากแล้วอ่ะต้องพูดอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดีและถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้ามันไกลกว่านี้มันก็คงจะโกงเกินไปหรือถ้ามันเรียกว่าไงอ่ะแต่ถ้ามันยิงระยะโอ้อะไรวะเนี่ยถ้ายิงระยะไกลประมาณนี้ผมว่าลดดาเมจก็ถือว่าโอเคครับไม่งั้นก็เอามาเคาะกันสนุกว่าปืนที่รัวก็ไม่แปลกที่จะโดนเนิร์ฟนะครับแต่ถามว่ายังเล่นได้อยู่ไหมยังเล่นได้อยู่ปกติเลยถ้าคุณเป็นสายระยะประชิดปืนนี้ยังก็ตอบโจทย์อยู่แล้วแล้วปืนที่ค่อนข้างโหดนะครับในระยะประชิดคือถ้าคุณเข้าแล้วชิดตัวได้เนี่ยยังไงคุณก็ชนะกระบอกเนี้ยกล้าพูดเลยเพราะว่าปืนมันรัวมากโอกาสแพ้คุณน้อยกว่าแน่นอนนะครับถ้าเจอพวกแอดซงแอดเซาอย่างเงี้ยยังไงคุณก็ชนะแต่ถ้าเจอแบบเนี้ยแต่ถ้าเจออย่างเงี้ยระยะเนี้ยกว่าคุณจะยิงเขาตายอ่ะหมดแม็กน่าจะกดเป็นชุดอะไรอย่างจริงๆนะครับผมโอเควันนี้มาเน้นแล้วกันครับก็เล่นดูก็สนุกดีครับ50บวกคิวก็ใช้ได้นะผมว่าแต่ที่ไหนแคบๆอ่ะปืนเนี้ยจะยิ่งโหดจะยิ่งเดือดนะครับผมโอเควันนี้วันนี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ครับเป็นกำลังใจกองซ่าให้ผมสำหรับวันนี้เอาไว้คุยกันครับสวัสดีครับ